างชายตอนนี้เราอยู่กับคุณโดมปกรณ์ลำซึ่งเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีแล้วก็รูปร่างหล่อเล้าออกการเอางานแล้วก็ยังใจดีวันนี้มาทำบุญมาดูแลช้างคืนถิ่นซึ่งกลับมาเกือบ200เชือกวันนี้มาเป็นเพื่อนของโครงการแล้วก็นำกิจกรรมดีๆมาฝากไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การร่วมแสดงช้างแล้วก็เส้นตีประกรรมที่ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งได้รับความประทับใจมากวันนี้เท่าที่เห็นกิจกรรมแล้วนี่จริงๆแล้วเจตนาจะมาทำอะไรบ้างนะครับอยากให้เล่าด้วยตัวของคุณเองนะครับก็ตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ได้รับการชวนจากทางพี่บีนะครับพี่บีน่าทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครได้รับข้อมูลว่าเป็นงานเกี่ยวกับช้างนะครับมาที่ศูนย์ช้างที่สุรินทร์มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราทำงานอยู่ในแวดวงแบบนี้เนี่ยโอกาสดีๆก็เข้ามาหาเราโดยง่ายๆทั้งเรื่องเงินทองทั้งเรื่องชื่อเสียงก็รู้สึกว่าอยากจะให้อะไรคืนกลับไปสู่สังคมหรือว่าไปสู่เรื่องที่ดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพอมีโครงการนี้เข้ามาก็รู้สึกว่าเราอยากมาทำก็เลยเดินทางบินมาที่สุรินทร์เนี่ยครับเมื่อคืนแล้วก็ตื่นมาเพื่อที่จะมาทำงานวันนี้ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นประสบการณ์แรกในชีวิตหมดไม่เคยเข้าร่วมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่ามีพิธีประกรรมมีการประกอบอะไรแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็แปลกใหม่สำหรับผมมากๆเลยครับรู้สึกดีใจปกติแล้วทำงานอะไรบ้างหลายท่านอาจจะเห็นทางหน้าจอทีวีแล้วก็ศิลปินอัลบั้มต่างๆมีอะไรจะพูดถึงเรื่องนี้บ้างครับก็จริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นผมในฐานะนักร้องด้วยเป็นดาราด้วยเป็นนายแบบด้วยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาชีพผมอย่าง full time เต็มเวลาเลยไม่ได้มีอาชีพที่เป็น part time เป็น sideline อะไรที่ทำอยู่ในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวนะครับอีกไม่นานนี้กำลังจะมีผลงานอีกชิ้นนึงซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนก็คืองานละครก็กำลังจะออกอากาศทางช่อง3นะครับเป็นละครตอนค่ำนะครับชื่อเรื่องรักไม่มีวันตายก็ฝากผลงานอันนี้เป็นผลงานใหม่ของผมไว้ด้วยแล้วกันมันมีอะไรที่จะมีอนุภาพเท่ากับความรักและความศรัทธาวันนี้คุณโดมปกรณ์ลำมาด้วยความรักและความศรัทธามาดูแลโครงการช้างคืนถิ่นร่วมกับพวกเราแล้วก็เมื่อเช้าบริจาคให้ช้างที่เกิดใหม่ชื่อโดมเช่นกันเกิดเมื่อตีสี่ก็ได้ร่วมบริจาคไป 20,000 บาทอันนี้ก็นับว่าเป็นบุญของช้างและก็เจ้าของช้างซึ่งเป็นช้างในศูนย์โฆษศึกษานี่เองและคิดว่าเท่าที่มาวันนี้นี่ในอนาคตอยากจะทำอะไรเกี่ยวกับช้างบ้างคือยิ่งมาก็ยิ่งสัมผัสยิ่งสัมผัสก็ยิ่งรู้ยิ่งรู้ก็ยิ่งรู้สึกว่าสงสารผมมองว่าสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้นะก็คงใช้ความสามารถในความเป็นศิลปินในความเป็นดาราของตัวเองเนี่ยดึงชักชวนเพื่อนที่อยู่ในวงการด้วยกันมาช่วยเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยรณรงค์อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแล้วก็มีพลังที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับเวลาผมไปออกสื่อที่ไหนหรือว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ผมควรจะต้องพูดเลยและรวมถึงประสบการณ์ที่สุรินทร์วันนี้ว่ามีศูนย์ช้างแบบนี้มีควานช้างแบบนี้กำลังประสบปัญหาแบบนี้ยังไงปีหน้าเกิดหรือโอกาสหน้าเนี่ยจะชักชวนเพื่อนในวงการมาร่วมมาช่วยกันทำให้มันใหญ่ขึ้นไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นเสียงของคุณโดมปกรณ์ลำซึ่งทำงานหลายด้านแล้วก็ยังทุ่มเทให้กับหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มาดูแลช้างร่วมกับโครงการช้างคืนถิ่นที่สุรินทร์บ้านเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะมีใครสักคนที่คอยปลอบใจและคือเป็นกำลังข้า